出坦尼โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 JSL Global Mediaเกมกำแพงซ่าโอ้โหวันนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้มาใส่ชุดแบบนี้เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวตะวันออกกลางนะครับก็อย่างว่าแล้วครับอาชีพเก่าของผมเนี่ยก็คือขายน้ำมันนะครับผมมีอาชีพขายน้ำมันแต่น้ำมันที่ว่าเนี่ยไม่ใช่น้ำมันอะไรหรอกนะครับน้ำมันพืชขายอยู่ตลาดบางกะปิครับแน่นอนครับในรายการเกมกำแพงซ่าของเราในวันนี้เนี่ยเราจะเนรมิตเกมกำแพงซ่าให้เป็นทะเลทรายแสงแดดสายลมมีอู่ตัวน้อยเดินเล็มหญ้าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ทั้งสองทีมนั้นเขาบอกว่ามีวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาวตะวันออกกลางเหมือนกันไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับไปพบกับทีมแรกกันก่อนเลยดีกว่ามาจากทีมสีน้ำเงินทีมสีน้ำเงินหัวหน้าทีมคุณแอมปริญญาหนุ่มหล่อล่ำบึกมาพร้อมลูกทีมตัวจี๊ดคุณตุ้ยหนุ่ยและคุณแอ๊ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ยืนกันเป็นจำนวน S M L ถามชื่อกันก่อนชื่ออะไรกันบ้างนะครับตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยค่ะตุ้ยนุ้ยตัวเล็กลงพี่จำได้ตุ้ยนุ้ยเคยมารายการของเราแล้วแน่นอนค่ะเที่ยวนี้พร้อมลงเหรอฟิตหุ่นมาเลยเหรอฟิตหุ่นมาอีกท่านนึงชื่อว่าชื่อ X ครับคุณ X ฮะครับผมคุณก็เคยมารายการเกมกำแพงเคยมาแล้ววันนี้เป็นยังไงโอ้โหเต็มที่เลยฮะวันนี้ก็แก้แค้นแก้แค้นวันนี้จะไม่ตกฮะไม่ตกเลยครับผมหัวหน้าทีมครับรูปร่างแบบนี้โอ้โหคราวที่แล้วมาสู้เขาไม่ได้ครับคราวที่แล้วไงคราวที่แล้วคราวนี้เลยจะกลับมาแก้แค้นฮะเดี๋ยวก่อนพวกคุณมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรเชื้อสายมีวัฒนธรรมสืบสายทางตะวันออกกลางมาด้วยใช่มีอะไรจะโชว์พวกเราครับเพลงมาอ่ะเพลงมาเลยครับมาเลยฮะดูแล้วเนี่ยคือตอนยืนเฉยๆเนี่ยตัวสั้นๆครับผมมันไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นข้อต่อของเขาได้เลยทำไมฮะทำไมแต่พอเต้นเพลงมาปั๊บข้อต่อข้อต่อทันทีครับเริ่มพลิ้วกระดิบกระดิบโอ้นี่เป็นความสามารถพิเศษจริงๆเลยไม่เหมือนใครอีกทีมนึงครับทีมสีแดงฮะเขาบอกไม่แพ้กันโอ้อันนั้นเซียนเลยฮะเขาเตรียมพร้อมแล้วพร้อมที่จะเจอกับเขาแล้วหรือยังพร้อมครับอ่ะไปพบกับทีมสีแดงทีมสีแดงหัวหน้าทีมสาวสวยคุณอรชรและลูกทีมแม่แห่หน้าตาน่ารักน่าชังอย่างคุณยิ่งและคุณหลังWhat?
เรื่องของอะไรนะครับอรชรฮะได้อย่างนี้อะไรครับมีสวิงไหมครับเอามาทำอะไรครับโหจับเลยมา3ตัวเลยฮะโอ้สวัสดีครับขอโทษนะครับวันนี้ไม่มีเงินส่งค่ามุ้งไปเก็บบ้านอื่นก่อนอะไรผมมาขายน้ำมันนะครับคุณอรชรขายน้ำมันอ้าวเรามาถามชื่อกันก่อนถามชื่อกันก่อนนะครับแล้วท่านชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อยิ่งครับยิ่งครับหลังครับยิ่งหลังครับคุณอรชรคุณอรชรเคยมารายการของเราแล้วครับผมวันนี้ลูกทีมของคุณน่ะคุณยิ่งกับคุณหลังนี่นะครับครับมีความสามารถอะไรบ้างไม่ต้องคุยความสามารถของลูกทีมหรอกค่ะแต่ยังไง3คนเราต้องชนะอยู่แล้วเพราะอะไรนะพูดก็พูดเถอะเพราะทีมโน้นน่ะมาแค่2คนครึ่งนึงนี่ไงไม่ได้พิสูจน์ว่าเค้าเราไม่ต่างเค้าเลยเนี่ยคุณอรชรคุณอย่าไปดูถูกตัวเล็กนี่นะครับบอกบอกกับคุณน้องเขาด้วยนะพี่กิ๊กว่าเวลาหน้าฝนฝนตกจะเดินเพ่นพ่านนะครับทำไมอ่ะเดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่รู้อะไรจะเอาฉมวกแข่งเข้าโอ้ไม่ต่างกันแล้วคุณอีกอ่างเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเลือกให้เลยทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแข่งกับคุณเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันกับกำแพงนะครับอย่างที่บอกนะครับเกมกำแพงซ่าของเรานั้นมีอยู่2กำแพง2ทีมนี้ผ่าน2กำแพงนี้ไปใครมีคะแนนมากที่สุดเป็นแชมป์ของเราในวันนี้ทันทีแล้วไม่ต้องห่วงนะครับใครที่พลาดท่าตกน้ำไปสระน้ำของเรามาจากเจดีพูลเริ่มจากทีมไหนก่อนดีทีมไหนจะเป็นไอ้ทีมสีน้ำเงินก่อนทีมนี้เดี๋ยวผมจะให้ทีมสีน้ำเงินแข่งก่อนก็แล้วกันครับเป็นกำแพงเดียวก่อนกำแพงเดียวใช่ไหมครับกำแพงเดียวก่อนใครจะออกมาเล่นครับกำแพงเดียวนี่ต้องใช้คนที่บึกบึนฮะแน่นอนมีแบบว่าต้านทานจับกำแพงได้ครับผมให้คุณแอมนะครับคนนี้ฮะนี่ฮะส่งตุ้ยนุ้ยครับผมทำมาเห็ดตุ้ยนุ้ยแหมรอดได้ทุกรูรอดได้หมดครับผมเมื่อวานยังเห็นรอดรูหมาเลยไม่ใช่อ้าวเดี๋ยวเรามาแข่งกับกำแพงซ่าของเราครับตุ้ยนุ้ยพร้อมนะจ๊ะให้รอดปากเกียวปากกาก่อนเถอะทำให้เขาดูทำให้เขาดูว่าเราตัวเล็กขนาดนี้แต่เราก็ผ่านกำแพงไปได้เฮ้ยเฮ้ยเชิญที่เพลย์แอเรียตุ้ยนุ้ยเอาล่ะครับคุณตุ้ยนุ้ยก่อนที่จะไปเจอกำแพงไหนขอวอร์มร่างกายให้เรารู้ว่าคุณพร้อมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้เดี๋ยวก่อนคุณพี่กิฟต์ขาอะไรครับคุณอรชรขอโทษนะครับอันนี้กำแพงซ่านะครับไม่ใช่ใบบัวเขาเป็นแมวเหรอครับเป็นแมวเหรอเพลย์บ้านป้าเคสิกบกบเดี๋ยวมาดูจะดูค่ะตุ้ยนุ้ยพร้อมนะครับพร้อมค่ะดูที่ว่า10คะแนนแรกจะเป็นของทีมสีน้ำเงินหรือเปล่าถ้าตุ้ยนุ้ยพร้อมแล้วล่วงกำแพงซ่าเป็นกำแพงเดียวครับที่คุณตุ้ยนุ้ยต้องปีนพีระมิดของเราเพื่อรอดรูไปให้ได้ถึงตัวจะเล็กครับแต่เธอก็สามารถปีนขึ้นยอดพีระมิดได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวดูสิครับแหมช่วงสั้นๆนี้คล่องจริงๆโอ้ยตัวนั้นผ่านไปแล้วครับแหมแต่ว่าวิธีการลงของเธอสังเกตดูว่าลงดังตูบความพยายามเป็นเลิศอย่างนี้มีคะแนนให้อย่างแน่นอนมันเป็นการปีนพีระมิดที่โหดร้ายเหลือเกินใช่ฮะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นนี่นะครับปีนแบบนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเจ็บแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ็บเจ็บเหรอดูเหมือนจะตกน้ำแต่ด้วยความสั้นของตัวของน้องเขาเนี่ยนะขาเขาไม่ถึงน้ำตัวยังเกาะอยู่ที่เพลย์แอเรียเพราะฉะนั้นแล้วทีมสีน้ำเงินนะครับรอดรับไป10คะแนนอะไรเนี่ยความสั้นเกินจริงเลยทั้งนั้นเติมน้ำเพิ่มขึ้นอีกเลยนะทำไมขาไม่ยอมทำไมเพราะขามันไม่ถึงอยู่ดีเติมน้ำเลยงั้นหนูไม่ยอมหรอกไม่แฟร์ทีมสีน้ำเงินไปแล้วนะครับต่อไปเป็นโอกาสของทีมสีแดงคุณอรชรจะส่งใครออกมาเล่นครับหรือว่าคุณจะเล่นเองเลยคุณยิ่งโอเคอะไรครับอย่าต้องถามอีกเลยยิ่งผมพร้อมแล้วครับพร้อมนะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์แอเรียทีมสีน้ำเงินมีคะแนนแล้วนะครับเราเป็นตัวแทนของทีมสีแดงถ้าพร้อมแล้วกำแพงกิ่งแสงซ่า
สู้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 เฮ้ยแหมมาดูลีลาการชุบอุดของคุณยิ่งครับทีมสีแดงกันอีกครั้งว่าแหมการชุบอุดของเขาจะถอยเท้ายิกยิกทำไมไม่ทราบครับมันไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างเลยนะครับเนี่ยพอกำแพงมาก็นี่แหละครับชนกำแพงเข้าเต็มเต็มดูสิครับโอ้โหไม่เข้าใจว่าจะซอยเท้าทำไมซอยให้กำแพงมันหักกันเท่เล่เล่นแบบนี้หรือยังไงครับอย่างนี้โทษใครไม่ได้นะครับโอ้ยคือผมดูแล้วเนี่ยคุณนะแค่นี้ก็อายพอจะโหอีกทำไมลูกทีมของพี่อรชรต้องวิ่งไปวิ่งมาเป็นผู้รักษาประตูเก่าเหรอครับอะไรนี่กระแปมากตอนจริงเนี่ยอยู่ต้องเป็นไปได้นะอยากออกเองเลยอะโอ้คนเอวคอดอ่ะสรุปแล้วนะครับทีมสีแดงร่วงไม่ได้คะแนนแหมที่มันได้นะมันได้ลูกสมเพชโคตร10คะแนนน่ะตอนนี้ทีมสีน้ำเงินได้คะแนนไปแล้วนะครับนำอยู่10ต่อ0เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นกันว่าทีมสีแดงจะพลิกกลับมาเป็นแชมป์ได้หรือเปล่านะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันกับเกมกำแพงทราย